วันนี้เรามีเมนูมัฟฟินลูกเกดหน้าสตรูเซลมาฝากค่ะวิธีทำหน้าสตรูเซลใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกบดหยาบคนจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้เป็นหน้าสตรูเซลวิธีทำซอสคาราเมลผสมเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายแดงน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลกรานีเจอร์เทสและแป้งสาลีอเนกประสงค์นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นคนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือเติมไข่ไก่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลกรานีเจอร์เทสในสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชและนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมลูกเกดดำสับหยาบคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยด้วยหน้าสตรูเซลจนเต็มพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วจัดใส่ภาชนะบีบแต่งด้านบนด้วยซอสคาราเมลพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมกรานีเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมกรานีเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้